เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมมิวเองมิวไงนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่เหนือสวยๆหางพองๆนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ The Snack World อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีไอเทมตัวนึงมาแนะนำอีกแล้วครับไอเทมวันนี้ที่จะแนะนำก็คือไอเทมตัวนี้เลยครับไอเทมตัวนี้ฮะเป็นนี่ครับคล้ายๆ Memory Card ครับอีกเช่นเคยครับหลายคนนะฮะสงสัยว่ามันเอาไว้ทำอะไรนั่นเองครับ Memory Card ตัวนี้ครับสีเขียวนะครับผมจะแนะนำตัวสีเขียวก่อนสีเขียวก็คือเราเอาไว้รีสกิลครับก็คือเหมือนเราเอาไว้สุ่มสกิลแรกครับถ้าที่เรากดใช้ตัว X ครับนี่ฮะพอเรากดเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีอาวุธชิ้นนั้นครับตามรูปเลยครับเป็นรูปขวานใช่มั้ยครับก็จะรีสกิลท่าแรกของเขาครับก็คือท่ากดที่กดตัว X ครับเดี๋ยวตรงนี้ครับผมเพิ่งได้ขวานตัวนี้มาซึ่งสกิลสตันนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะผมจะใช้Memory Cardสีเขียวเมื่อกี้นะครับลองเปลี่ยนดูว่าสกิลที่เข้ามาใหม่จะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกดกันนะครับพอกดเข้าไปที่ขวานมับเข้าให้แล้วเราก็ยืนยันครับกดยืนยันครับมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรมับเข้าให้ครับนี่ฮะเป็นการเปลี่ยนเป็นสกิลกระโดดครับผมเมื่อกี้ฮะเมื่อครู่นะครับเมื่อครู่นะครับนี่ครับด้านล่างเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นสกิลกระโดดเข้าไปใส่ครับผมกระโดดทุบครับสกิลนี้คือการกระโดดเข้าไปทำดาเมจใส่ศัตรูครับก็โจมตีเป็นวงกว้างเหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองใช้memory สีแดงดูครับมีอยู่5อันว่าท่า2ของเราครับท่า2ของเราเป็นอะไรท่า2ของเราเป็นหมุนๆครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนดูครับว่าท่า2ถ้าเปลี่ยนแล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปกดเปลี่ยนดูนะฮะกดดูเปลี่ยนเข้าไปมับเรียบร้อยครับนี่ฮะเป็นสกิลเหมือนคลื่นนะฮะเป็นสกิลเหมือนคลื่นแล้วจะรีบกดออกมาทำไมเนี่ยนี่ครับนี่ครับขวานเปลี่ยนสกิลเป็นเหมือนคลื่นนะฮะนี่ก็คือไอเทมที่มาแนะนำในวันนี้นะครับเป็น Memory Card นะครับสีเขียวกับสีแดงนะครับอย่าลืมนะสีเขียวเปลี่ยนท่าแรกครับสีแดงเปลี่ยนท่าที่เป็น X กับ A นะครับก็คือเหมือนผมเรียกสั้นๆว่าท่าไม่ตายแล้วกันนะท่าไม่ตายกด X กับ A พร้อมกันนะครับเอาละฮะแล้ววันนี้ครับก็มีไอเทมหรือเทคนิคมาแนะนำเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกลุ่ม The Snack World Thailand ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับทุกคน